พี่นุชหนูถามจริงงมหอยงมหอยอุดรของมึงอุดรเขางมหอยกันจริงจริงวะกลัวหนาวกลัวเปียกโอ้ยตายตายตายผู้ชมคะดูนี่ค่ะได้แล้วนะคะสาวอ้อมาเก็บหอยกับสาวอุดรค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอ้อนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสาวอ้อชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาที่นี่ค่ะเราจะมาเก็บหอยนะคะดูซิว่าที่นี่มีหอยไหมคะหน้าตาหอยที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวสาวอ้อจะมีเมนูเรื่องหอยไม่ใช่สิ ไม่ใช่เรื่องหอยค่ะเป็นเมนูหอยนะคะถ้าได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าฟาวนะคะวันนี้
มาเก็บครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมพามาดูบรรยากาศตอนนี้ฟินแลนด์นะคะเวลาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่นุชจ้ะตอนนี้เวลาในประเทศฟินแลนด์นะคะ 19:00 นค่ะเวลาในประเทศฟินแลนด์ตอนนี้นะคะ 19:45 นะคะฟ้ายังใสคิ้งดิ้งอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่นี่จะมีหอยให้เก็บหรือเปล่านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอ้อนะคะโอ้ยพี่นุชเอ้ยมันหนาวอะโอ้สงสัยจะไม่ได้กินหอยแล้วค่ะท่านผู้ชมได้ไว้กรีดท่านผู้ชมค่ะดูสิคะได้มา1หอยแล้วค่ะท่านผู้ชมหอยนะคะหอยกาบกี้ค่ะหอยกาบกี้นะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเล็กอยู่นะคะอันนี้ยังตัวไม่ใหญ่ค่ะแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ2เม็ดได้แล้วค่ะได้อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะเห็นไหมคะหอยค่ะหอยฟินแลนด์นะคะท่านผู้ชมหอยฟินแลนด์ค่ะท่านผู้ชมค่ะหอยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บหอยก่อนนะคะท่านผู้ชมโอ้ยตายได้แล้วค่ะท่านผู้ชมสาวอ้อเก็บได้นะคะท่านผู้ชมดูค่ะหอสระอีนอหนูหินนั่นพี่นุชได้หอยแหมเออเจ้าคือมาคัดเถอะ ว่าเอาตัวน้อยว่าเอาตัวน้อยไปเลยเอ๊ะแมนบ่หืออย่าเด้อย่าเสือสาวออเด้อแน่บ่แมนตัวโอ้ยพี่นุชหนูล่ะสั่งพี่นุชแหมดีๆกันมาสร้างกันแน่
เดี๋ยวหนูเอากองไว้ก่อนพี่นุชหนูถามจริงน้องหอยน้องหอยเดินอุดรอุดรเขาของหอยแค่ไหนเก็บหอยกับสาวอุดรค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสาวอ้อมมาเก็บหอยกับพี่นุชค่ะท่านผู้ชมนั่นสาวอ้อสาวอ้อมาเรียนรู้งมหอยกับสาวอุดรนะเขาใช้วิธีการงมพี่นุชมันเย็นมากค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำมันเย็นมากค่ะอันนี้สาวอ้อเข้าใจนะคะเพราะว่าน้ำเย็นจริงๆมันยังนะเดี๋ยวหนูว่าหนูได้นะเมื่อกี้ยังพูดไม่จบค่ะท่านผู้ชมพี่นุชเป็นคนอุดรเขาพาสาวอ้อใช้เท้าเคลียร์แบบนี้นะคะไหนก็ลงแล้วคุณนี่ค่ะท่านผู้ชมขาเห็นไหมคะหอยฟินแลนด์ค่ะลวดลายเยอะแยะเลยนะคะหอยฟินแลนด์ได้แล้วเหมือนกันค่ะนี่นะคะหอยค่ะหอยกาบฟินแลนด์นะคะหอยผัวหอยเมียพี่นุชเราหาเก่งนะคะเพื่อนๆค่ะท่านผู้ชมพี่นุชเราหาเก่งเราอ้อหาไม่เก่งประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะเราเอาไปแค่พอนะคะเราไม่เอาเยอะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมสาวอ้อกับพี่นุชได้หอยนะคะประมาณนี้แต่น้ำประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเราเอาไปทานค่ะก็มีอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เอาเยอะนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมขาหอยกาบนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะก็มีลูกใหญ่ๆเดี๋ยวสาวอ้อจะแช่น้ำไว้นะคะสักคืน2คืนดีกว่าจะแช่น้ำไว้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไปแช่น้ำเดี๋ยวเราไปเลยกันค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะหอยก็มีหอยลูกนี้ก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคนะคะประมาณนี้นะคะประมาณเกือบ10ลูกนะคะท่านผู้ชมไปกันเลยค่ะท่านผู้ชมเราพอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอ้อนะคะ